ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแชมเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP เรดิโออำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ตและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวดีก็กลับมาดำเนินรายการอยู่ที่เดิมทุกๆวันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ก็จะอยู่ที่วัดภูจวงอีกประมาณ 3-4 วันนะคะก็เมื่อเช้าก็เคลียร์งานหลายๆอย่างเลยก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทางคุณฟางนะคะได้มอบปัจจัยในส่วนของการถวายเทียน9วัดมานะคะถวายเทียนแล้วก็เรื่องของการทำบุญค่าไฟก็เลยวางแผนเยอะเหมือนกันว่าในเมื่อคุณฟางเนี่ยมอบโอกาสให้ขนาดนี้เนี่ยเราก็จะไปทำที่ไหนบ้างเพื่อให้อิสระในการไปทำด้วยก็คิดว่าจะนำเทียนไปสัก3ชุดก่อนชุดแรกที่จะเดินทางไปวันที่23ถึง26นี้นะคะไปที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะกำหนดการเมื่อเช้าก็ได้คุยกับท่านคุณหมอสมชายก็แจ้งมาเรียบร้อยแล้วว่าไปแน่นอนแล้วนะคะสำหรับการสอนวันนี้เป็นวันแรกของการสอนนักธรรมแล้วก็ธรรมศึกษาที่วัดภูจวงค่ะก็ให้พี่หมอพรเนี่ยช่วยดูเรื่องของเอกสารแล้วเมื่อเช้าก็เตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วให้พี่หมอพรช่วยถ่ายเอกสารแล้วก็เรียนกันก่อนแล้วก็สั่งซื้อหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะแต่หนังสือยังไม่มาก็สั่งซื้อหนังสือเพื่อที่จะสำหรับท่านญาติธรรมนะคะขอประกาศนิดนึงท่านใดที่สนใจที่จะเรียนธรรมศึกษาร่วมกันจะตั้งกลุ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มของเฟซอะค่ะนะคะแล้วก็จะบรรยายโดยที่เราจะผ่านไลฟ์สดนะผ่านไลฟ์สดสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาเนี่ยแต่ละบทแต่ละตอนที่บรรยายเนี่ยก็จะถ่ายทอดตลอดเวลาก็จะทำให้สามารถที่ทบทวนวิชาที่เรียนได้แล้วบางวิชาที่ไม่ได้สอนเองเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องมีการเคลียร์อะไรอีกหลายๆอย่างนิดนึงสำหรับวิชาวินัยจะมีพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งเป็นผู้สอนนะคะเดี๋ยวก็อาจจะวินัยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นคารวาสเรียนเนี่ยก็ไม่ได้เรียนวินัยกับพระอยู่แล้วอาจารย์ธรรมวลีก็ต้องสอนเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะคุณตุ้ยก็ต้องสอนเบญจศีลเบญจธรรมเหมือนกันก็สรุปว่าเราสอนหมดยกเว้นแต่ในส่วนของวิชากระทู้อาจจะเป็นท่านพระอาจารย์นะที่จะสอนก็อาจจะถ่ายทอดสดก็เรียนในกลุ่มค่ะใครที่เรียนไม่ทันก็อ่านย้อนหลังจะส่งรายชื่อสอบให้ด้วยแต่ปัญหาก็คือว่าต้องมาสอบนะถ้าไม่มาสอบก็ไม่ผ่านต้องมาคือทุกอย่างออนไลน์ได้หมดยกเว้นการสอบออนไลน์ไม่ได้ต้องมาสอบหรือถ้ามีเวลาห้องเรียนเราเนี่ยนัดกันสักทีนึงทำบุญร่วมกันมีคนทักหลายคนแล้วค่ะเมื่อเช้านี้ทางพี่หมอพรก็ทักว่าตาบวมตาแดงด้วยก็น่าจะพักน้อยก็เมื่อเช้านี้ไม่ได้ออกมานะคะเตรียมงานอยู่ในห้องไม่ได้ออกมาจากห้องพักเลยที่กุฏิเลยเพราะว่าเมื่อวานก็พาพระคุณเจ้าซึ่งนำโดยหลวงพี่ม่อนหรือพระมหาสุเมโธนะคะนะพี่ม่อนในอดีตของเราเนี่ยไปวัดพนัญเชิงแล้วก็สามเณร10รูปรวมถึงพี่หมออมพรแล้วก็พี่อรพินพากันไปวัดพนัญเชิงค่ะนะคะไปรับพัดเรียนธรรม3ประโยคแล้วก็รับวุฒิบัตรปริญญาธรรม1-2ก็เป็นความปลื้มใจยินดีของพวกเราเอาบุญทั้งหลายมาฝากค่ะพี่หมอพรก็แต่เช้าเลยค่ะนึ่งข้าวเหนียวถุงเบลล่มเลยค่ะเราก็ลืมไปว่าเป็นงานแบบนี้ของกินเยอะ เนเราก็ฉันเต็มที่เลยค่ะซื้อปลาไปเนก็ชอบพอดีก็ฉันเต็มที่บนรถกันไปพอลงจากรถมาแน่นค่ะทานอะไรไม่ได้จัดเต็มค่ะคือเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องให้พระเนรของเราเนี่ยอิ่มเด็กๆอ่ะหิวไม่ได้หิ
ิวแล้วไม่มีสมาธิเพราะเขายังไม่มีความอดทนแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนในระดับนึงเนี่ยอย่างเช่นเด็กบางคนที่เขาเป็นเด็กพิเศษพิเศษที่นี่หมายถึงฉลาดนะคะไม่ใช่เด็กสมองไม่ดีนะบางคนเป็นเด็กที่มีบุญมากๆเนี่ยถึงเขาจะหิวยังไงเนี่ยเขาก็มีสมาธิเขาสามารถที่จะชนะความทุกข์จากความหิวได้เขาก็สามารถที่จะมีสมาธิกับการเรียนได้แต่ความอดทนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะในเมื่อคนเราเนี่ยความอดทนไม่เท่ากันเนี่ยพอหิวแล้วเนี่ยมีพี่คนนึงตอนเนี้ยไม่ใช่เรื่องเพราะแกหิวนะคะแต่หลายเรื่องรวมกันเนี่ยเลิกคบไปแล้ว ไม่ได้ใจร้ายนะแต่มันเสียเวลาเลิกคบไปแล้วนะคะคือไอ้เรื่องเนี้ยมันไม่ยังไม่ได้คิดจะเลิกคบนะไปเลิกคิดเลิกคบเรื่องอื่นเพราะแกหิวด้วยแล้วแกโวยวายมากงงมากอ่ะตอนนั้นนัดกันเจอกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพนัดเจอกันก็พอเจอกันเนี่ยแกก็มานั่งรอพอเจอกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าแกหิวแกก็โวยวายอย่างเลยค่ะนั่งที่ร้านอาหารโวยวายโอ้หิวมากเลยแน่ๆแบบโวยวายฉันหิวนะใครมายุ่งกับฉันไม่ได้แล้วฉันหงุดหงิดนะอะไรเงี้ยใครพูดอะไรก็รำคาญก็ด่าหมดเลยค่ะเราก็นึกในใจเฮ้ยเราขับรถมาตั้งไกลเพื่อจะมาเจอสิ่งนี้อ่ะบอกกับตัวเองว่าขับรถมาต้องไกลแล้วก็โวยวายอย่างเลยค่ะสั่งอาหารแล้วก็โวยวายอย่างบรรยากาศแบบรู้สึกแย่มากอ่ะรู้สึกอายคนด้วยอายคนที่อยู่โต๊ะข้างๆอะไรเงี้ยรู้สึกแบบเฮ้ยอายอ่ะยังมีความอายอยู่ค่ะยังเป็นคนที่ยังรักหน้าตารักภาพพจน์รักเครดิตคงจะไม่บอกว่าฉันไม่ได้คิดอะไรแล้วฉันปล่อยวางคงไม่พูดอ่ะรักสิ่งไหนเป็นสิ่งไหนก็บอกสิ่งนั้นจะได้รู้ตัวเองก็ยังอายอยู่คิดในใจนะแต่ด้วยความที่เขาโตกว่าน่ะเราก็ไม่กล้าพูดเฮ้ยพี่ใช่ทำไมพี่ไม่สั่งกินทำไมพี่ไม่สั่งกินเพราะว่าพี่ก็อยู่ในร้านอาหารพี่จะมารออะไรอ่ะถ้าเกิดให้จ่ายด้วยกันก็ไม่เป็นไรหรอกหรือยังไงก็ได้แต่ทำไมพี่ไม่สั่งกินจะวุ่นวายเพื่อเนี่ยสั่งกินแล้วเนี่ยรอไม่ไหวกินก่อนนะก็ว่าไปหรือโทรศัพท์คุยก็ได้อะไรก็ได้ตั้งเยอะตั้งแยะสำหรับเหตุผลเพื่อที่คุณจะได้กินน่ะทำไมคุณต้องมาคอยโวยวายแบบเนี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำไมพี่เขาไม่สั่งกินพอตอนหลังคบกันหลายๆเรื่องเข้าเนี่ยแกก็มีข้อที่มันเสียมากกว่าข้อที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าข้อเสียนั้นเนี่ยไม่มีผลกับเราเป็นข้อเสียหรือเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเนี่ยเราก็โอเคนะไม่มีปัญหาแต่ปรากฏว่าข้อเสียของเขาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วมันก็ไม่ทำให้เกิดประโยชน์อะไรแก่คำว่ากุศลเลยมันเสียเวลามากคือก่อนที่จะเลิกคบใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องใช้เหตุผลเยอะพอสมควรไม่เคยใช้อารมณ์ที่จะไม่คบคนค่ะสวัสดีค่ะคุณตั้มไม่เคยที่จะไม่ใช้อารมณ์ที่จะคบคนไม่เคยที่จะมาใช้อารมณ์ในการคบคนไม่เคยคือเกลียดแล้วไม่คบเสียผลประโยชน์แล้วไม่คบอะไรแบบเนี้ยจะคบค่ะถ้าเกิดว่าเกลียดก็คบเพราะว่ามีความรู้สึกว่าไอ้ความเกลียดนั้นอ่ะมันไม่ใช่ความผิดของเขาแต่มันเป็นความผิดของเราสวัสดีคุณตั้มเป็นไงบ้างคืออาจารย์ดุสิตคะก็ไม่รู้ว่าแกเป็นโรคหรือเปล่าแหละแต่ว่าคือสำหรับตัวเองเนี่ยทุกคนที่เข้ามาเนี่ยที่พูดอยู่ประจำเนี่ยอยากให้หลายๆคนเนี่ยทำแบบนี้ด้วยซ้ำเพราะว่ามันเห็นความสุขของชีวิตมันเห็นความสุขของชีวิตน่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกับเราถึงซึ่งที่เราเจอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีอ่ะแต่เรามีความสุขเพราะเราเข้าใจมันนูหนังอ่ะถ้ามันไม่มีตัวโกงเนี่ยมันไม่มีผู้ร้ายไม่มีตัวอิจฉาเนี่ยมันไม่สนุกนะคะหนังเนี่ยตัวโกงผู้ร้ายตัวอิจฉาเนี่ยมันทำให้พระเอกกับนางเอกเนี่ยได้แสดงความสามารถอะนะคะจริงๆแล้วในหนังเนี่ย
ถ้าไม่มีตัวโกงไม่มีผู้ร้ายเนี่ยพระเอกกับนางเอกหรือคนที่อยู่ในเรื่องนั้นน่ะก็จะไม่มีความโดดเด่นแล้วก็ไม่มีความดีที่ฉายขึ้นมาเลยแต่พอมีตัวโกงขึ้นมามันทำให้คนที่เป็นคนดีเนี่ยได้แสดงความสามารถแสดงอารมณ์แสดงถึงพฤติกรรมที่มีต่อคนที่เป็นคนไม่ดีว่าเขามีวิธีจัดการยังไงกับคนที่ไม่ดีหรือคนที่อาจจะสังคมไม่ยอมรับหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปเกลียดคนที่เขาไม่ดีถ้าคิดอย่างนี้ได้ปุ๊บคุณตุ้ยคะคิดได้ไหมถ้าเราเจอคนไม่ดีเนี่ยเราต้องคิดว่าเออมันเหมือนกับหนังไทยอ่ะคนไม่ดีเนี่ยมาให้เรารู้ว่าเราจะทำดียังไงมันเป็นโอกาสที่เราเนี่ยได้สร้างความดีถ้าเราเจอคนไม่ดีจะไปเกลียดค่ะอย่าไปหนีเขาอุตส่าห์มาให้เราเห็นละเราต้องฝึกสร้างความดีให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอคนที่เกลียดสมมติว่าเราเกลียดใครสักคนหนึ่งอาจารย์ธรรมบุรีก็จะไม่ไปไหนจะอยู่คนน้อยอยู่เพื่อให้เขาหมั่นไส้เราหรือไงหรืออะไรไม่ใช่ที่อยู่เนี่ยถ้าเจอคนที่เราเกลียดเขาอาจจะไม่เกลียดเราแต่เราเกลียดเขาสมมติที่อยู่ก็เพราะว่าใจของเราต่างหากที่มันไม่ดีไม่ใช่เขาเราจะอยู่เพื่อที่จะชำระความคิดไม่ดีในใจของเราออกไปทำแบบนี้มาตลอดนะบางทีเนี่ยมันอึดอัดมากเจอคนเอาเปรียบเจอคนทำร้ายอึดอัดค่ะอึดอัดมากแต่พอเราเป็นผู้ที่บรรยายธรรมะเราสอนกรรมฐานเนี่ยเรารู้ว่าไอ้ความอึดอัดมันเป็นกิเลสความทุกข์มันเป็นกิเลสเพราะว่าเรารักตัวเราเองเราจึงไม่อยากคนอื่นเนี่ยทำร้ายเราเอาเปรียบเราเราก็เลยทุกข์วันหนึ่งถ้าเรารักตัวเองเป็นเราอย่าเอาความเกลียดมาใส่ในใจของเราหลังจากนั้นมาเนี่ยชีวิตดีขึ้นไงมีความสุขขึ้นมากมายเราเขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาบางทีเนี่ยมองเห็นความพยายามของเขาแล้วน่าสงสารมากกว่าที่เราเนี่ยจะไปเกลียดเขาด้วยซ้ำบางทีเขาพยายามทำร้ายเราหรือเขาพยายามทำไม่ดีหรือเขาอะไรก็แล้วแต่มันทำให้เรารู้สึกว่าสงสารเพราะว่าเขาเป็นทาสของกิเลสเป็นท่าของความอยากมีเป็นท่าของความอยากเป็นเป็นท่าของความอยากได้อยากดีอยากเด่นหรืออยากดังอะไรก็แล้วแต่มันสงสารมากกว่าที่เราจะเกลียดพอความสงสารมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยความโกรธความเกลียดเนี่ยมันหายไปเลยนะคะเพราะว่าความสงสารเนี่ยในพุทธศาสนาเรียกว่ากรุณาค่ะในพุทธศาสนาเรียกว่ากรุณาคนที่มีความกรุณาเนี่ยจะไม่เกลียดใครมันมีความกรุณาเนี่ยเข้ามาแทนความรังเกียจนั้นมีความสุขเลยค่ะหัวใจมีความสุขเลยหายเลยหายความเกลียดคนที่เขาเกลียดเราหรือเราที่เราเกลียดเขาจะอยู่ยังไงเนี่ยมันเหมือนกับทุกคนกำลังหาเส้นทางที่ไปสู่สมบัติของตัวเองอะแต่ละคนมีขลุมสมบัติของตัวเองที่บอกว่าของตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าเส้นทางในการไปเนี่ยมันไม่เหมือนกันที่เราคุยกันไปเมื่อวานว่าเมื่อคืนจัดรายการอุเทศธรรมอยู่คนเดียวอ่ะท่านพระอาจารย์เข้ารายการไม่ทันเพราะว่าอบรมจัดอยู่คนเดียวก็พูดเรื่องนี้อยู่ว่าทุกคนมีคุณสมบัติที่พิเศษคือบุญไม่เหมือนกันแล้วทุกคนก็มีคุณสมบัติที่แย่ๆหรืออกุศลในจิตเนี่ยไม่เหมือนกันเส้นทางในการไปถึงจุดหมายของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดแต่ถ้าเราเข้าใจคำสอนของพุทธเจ้าถ้าเราเข้าใจคำสอนของพุทธเจ้าเราจะเข้าใจเส้นทางที่เราจะไปไม่ว่าคุณจะมีคุณสมบัติแบบไหนคุณไปถึงหมดทุกคนสามารถไปถึงจุดหมายตามหลักคำสอนพุทธเจ้าได้หมดทุกคนเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเขาเรียกว่าปรมัตถธรรม
ปรมัตถธรรมเนี่ยเป็นความจริงสูงสุดแล้วที่เราเห็นคนนี้โวยวายคนนี้ปากหวานคนนี้นินทาคนนี้พูดตรงคนนี้เห็นแก่ตัวคนนี้สปอร์ตอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเพียงสิ่งที่จิตมันปรุงแต่งแล้วมันออกมาเป็นอาการแล้วแต่ก่อนที่มันจะสปอร์ตเนี่ยก่อนที่มันจะเห็นแก่ตัวเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในใจการสปอร์ตมันก็มีหลายอย่างสปอร์ตหมายถึงความใจดีการเสียสละให้สิ่งของต่างๆเนี่ยบางคนสปอร์ตใจดีให้ของต่างๆกับคนเนี่ยเพราะว่าใจดีจริงๆมองเห็นคนอื่นเป็นทุกข์แล้วอยากจะช่วยแล้วพอช่วยแล้วก็มีความสุขแต่บางคนสปอร์ตแบบหวังสิ่งตอบแทนสปอร์ตให้คนชื่นชมสปอร์ตให้คนยกย่องสปอร์ตเพื่อที่ต้องการได้อะไรสักอย่างนึงคือมันมีนัยยะแอบแฝงของความสปอร์ตอยู่เนี่ยมันจะไม่มีความสุขเลยจนกว่าจะได้สิ่งที่แอบแฝงอยู่มันไม่เหมือนกันความสุขของคนสปอร์ตมันก็ยังคนละอย่างเลยแต่สิ่งที่มันเป็นเหมือนกันเนี่ยก็คือตัวปรมัตถธรรมไอ้ตัวความเห็นแก่ตัวเนี่ยยังไงมันก็คือความเห็นแก่ตัวมันไม่มีทางเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้ละอัตตาความเห็นผิดแต่ว่าไม่ใช่ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องขออภัยนิดนึงขออนุญาตแนะนำนะคะเพื่อให้ใจของเราเนี่ยมันใสสะอาดท่ามกลางความวุ่นวายใจที่ใสสะอาดเนี่ยท่านเปรียบเสมือนกับน้ำที่มันกลิ้งอยู่บนใบบัวสวัสดีค่ะคุณวันชัยกลิ้งอยู่บนใบบัวถึงใบบัวเนี่ยอยู่ติดกับน้ำเนี่ยแต่น้ำเนี่ยก็ไม่สามารถติดอยู่กับใบบัวได้มันใสสะอาดทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยมันใสสะอาดท่ามกลางความวุ่นวายต่างๆไอ้จิตที่มันใสสะอาดท่ามกลางความวุ่นวายเนี่ยแหละค่ะมันทำให้หัวใจของเราเนี่ยมีความสุขมันทำให้เกิดความสุขขึ้นมาได้จึงอยากที่จะพยายามจะได้คนกลุ่มเล็กๆ5คน10คนในการเกิดมาทำงานเผยแผ่พุทธศาสนาก็ยังดีไม่เคยคิดว่าจะต้องมีชื่อเสียงโด่งดังมีใครมาห้อมล้อมมีใครมาดูแลอะไรไม่ได้อยู่ในความคิดไม่ใช่จุดหมายจุดหมายคือพยายามทำยังไงที่จะให้ธรรมะของพุทธองค์เนี่ยออกมาแบบชัดเจนที่สุดตรงที่สุดและฟังง่ายที่สุดได้แค่ไหนเอาแค่นั้นตายเมื่อไหร่จบค่ะแค่นั้นพอละไม่ต้องคิดอะไรเยอะมันจะไปหวังอะไรเยอะแยะคนเราบางทีอยากมีอยากเด่นอยากเด่นอยากดังแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ตายเผลอๆความดีของเรามันก็ไม่ได้ดีจริงๆมันอาจจะแอบแฝงมันอาจจะหวังสิ่งตอบแทนหรืออะไรมันกับเสียเวลาเปล่าๆในการทำความดีเอาหัวใจออกมาก่อนค่ะมาเช็คว่าใจของคุณน่ะมันมีอะไรที่เป็นข้อเสียไม่มีใครค่ะที่ไม่มีข้อเสียแล้วก็ไม่มีใครที่มีข้อดีตลอดเวลาอันดับแรกเนี่ยที่เราจะบอกว่าทำยังไงให้หัวใจของเราเนี่ยมันมีความสุขตลอดต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนตรงกันธรรมชาติของจิตมนุษย์เนี่ยมันมีความเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเกิดดับจิตเนี่ยมันเกิดดับแล้วมันก็ไปเห็นไปได้ยินไปเห็นไปได้ยินไปได้ฟังไว้นู่นไว้นี่ตลอดเวลาถ้าเกิดเราไปเห็นใครสักคนนึงที่เขาเป็นคนไม่ดีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราอย่าไปสรุปเขาทั้งชีวิตว่าเขาเป็นคนไม่ดีหากเราสรุปใครทั้งชีวิตว่าเขาเป็นคนไม่ดีเนี่ยใจของเรานั่นแหละที่มันจะเสียความดีไปอย่างตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยไปเจอมุมมองของคนบางคนที่ไม่ดีไม่ใช่ไม่เจอนะคะแล้วอย่างนึงต้องบอกนิดนึงว่าด้วยความที่สอนกรรมฐาน อยู่กับคนมากๆอะค่ะเหมือนหมอเหมือนตำรวจอะที่มีประสบการณ์อะตำรวจเนี่ยดูคนที่มีพิรุธเนี่ยดูง่ายมากหมอเนี่ยดูอาการที่มันผิดปกติของคนเนี่ยเข้ามาเนี่ยบางทีเนี่ยยังไม่ได้รับการตรวจเลย
หมอวินิจฉัยไว้ล่วงหน้าแล้วเนี่ยก็ตรงหมอเนี่ยเขาจะดูปุ๊บเขาจะรู้เลยว่าเฮ้ยโรคเนี่ยมาอาการเนี่ยเป็นแน่ๆเลยแล้วตรวจปุ๊บก็ใช่เลยคือประสบการณ์เนี่ยมันฟันธงก่อนที่จะตรวจด้วยซ้ำแต่ก็ตรวจเพื่อความแน่ใจตรวจเพื่อเช็คความมั่นใจของตัวเองนะคะหรือตำรวจก็เช่นเดียวกันพอเห็นปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมมาเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ดีละแต่ตำรวจก็ไม่ได้ว่าจับเลยตำรวจก็ต้องตรวจดูหลักฐานดูอะไรหลายๆอย่างสุดท้ายแล้วก็จะใช่เสมอวิปัสสนาจารย์เองหรือคนที่ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เป็นแบบนั้นฝึกจิตอะค่ะจิตมันละเอียดบางทีเนี่ยเราลืมเราเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบว่ามันคงได้แค่นี้แหละความคิดคนแต่ความจริงมันไม่ใช่เราก็เผลอที่จะทำอะไรผิดๆออกมาที่พูดเรื่องนี้เพราะอะไรพอมันเห็นเข้าเนี่ยอย่างคนเราเนี่ยปกติเห็นคนทำความผิดมากๆเนี่ยเราก็จะเกลียดด้วยความที่เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานด้วยความที่ปฏิบัติมาด้วยความที่เป็นคนช่างสังเกตอยู่ตลอดเวลาสังเกตจะเป็นอุปนิสัยเลยนะคะไม่ต้องตั้งสังเกตนะเป็นอุปนิสัยก็เห็นอะไรเยอะแยะเลยเห็นก่อนคนอื่นเสมอทุกเรื่องบางคนยังไม่เห็นเลยว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงเนี่ยเราเห็นก่อนคนอื่นแล้วจะต้องรอเวลาเมื่อก่อนไม่รอเวลาค่ะก็เลยกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายเมื่อก่อนไม่เคยรอเวลาเลยพอเห็นปุ๊บเนี่ยสังเกตด้วยความที่เรารักคนที่อยู่รอบตัวเราอะเราก็จะบอกให้เขาระวังแล้วสุดท้ายเนี่ยคนที่เป็นคนที่ผิดก็คือเราตอนหลังเนี่ยพอเราเป็นคนช่างสังเกตเราเห็นคนอื่นที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีในการพูดในการคิดในการทำเนี่ยส่อออกมาในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละเราก็ไม่พูดเราก็ไม่ไปดักทางอะไรเขาทั้งนั้นปล่อยให้เขาทำให้เต็มที่ไม่ใช่ว่าเราใจร้ายนะแต่เราไม่มีวิธีอื่นมากไปกว่านี้ปล่อยให้เขาทำให้เต็มที่จนสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันแสดงตัวเองออกมากิเลสเนี่ยมันมีคุณสมบัติอยู่อย่างนึงคือมันไม่อยู่กับที่ค่ะถ้าเรามีกิเลสเรื่องไหนก็แล้วแต่เนี่ยพอเรารู้สึกย่ามใจเราก็จะเริ่มเพิ่มดีกรีเพิ่มปริมาณเพิ่มความเยอะของกิเลสโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วกิเลสมันยิ่งโตมันยิ่งบังปัญญาค่ะยิ่งไม่เห็นเลยว่าความจริงมันคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเราทำอะไรไม่ได้เนี่ยเราไม่ต้องไปบอกคนอื่นเขาแล้วค่ะว่าระวังคนนู้นระวังคนนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะแสดงตัวเองออกมาเองขอให้เราเนี่ยมีความอดทนแล้วความอดทนนั้นต้องเป็นความอดทนอย่างมีสติความอดทนที่มีสติคือความอดทนที่มีใจเป็นกลางไม่ใช่อดทนแล้วเกลียดแล้วก็สะสมไม่ใช่วันใดก็แล้วแต่ที่คุณอดทนแบบสะสมแล้วเกลียดวันนั้นไม่ใช่เป็นกุศลไม่ใช่เป็นการทำความเพียรที่เป็นความดีเป็นเพียงแค่ความอดทนอดกลั้นที่จะต่อสู้กับกิเลสในระดับหยาบที่จะไม่ไปด่าเขาไม่ไปว่าเขาแค่นั้นเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากเลยทีนี้คนเนี่ยที่มีความไม่ดีแล้วทำยังไงให้ใจเราใสแล้วเราเป็นสุขตอนที่เขากระทบบางทีเนี่ยตัวเองจะอย่างเช่นการเจอคนเดียวกันแล้วมีนิสัยบางทีก็ดีบางทีก็แย่เนี่ยจะมีวิธีอยู่กับคนแบบนี้ยังไงทุกคนก็เป็นเราก็เป็นบางทีเราก็ดีนะคะแต่บางทีเราก็แย่คือตอนที่เขาดีเนี่ยเขาก็จะประสบกับสิ่งที่เขาชอบใจเขาพอใจเขาก็จะทำดีอันนั้นเราก็ต้องอนุโมทนากับเขาแต่ตอนที่เขาเจอสิ่งที่เขาไม่ชอบใจไม่พอใจคนเราเนี่ยมันจะมีสิ่งที่พอใจแล้วไม่ชอบใจเนี่ยเกิดขึ้นจากอำนาจของกุศลก็มีเกิดขึ้นจากอำนาจของอกุศลก็มีคนที่ไม่พอใจบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากอำนาจของความอยากกิเลสของเราเนี่ยที่มันเข้ามาลุมเล้าในใจเนี่ยมันมีความต้องการมันมีความต้องการที่จะได้สิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้อย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่แล้วเจ้าของเนี่ยก็ไม่เห็นกิเลสตัวเองพอไม่เห็นกิเลสตัวเองปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดการปกป้องผลประโยชน์ขึ้นมาเมื่อมันเกิดการปกป้องผลประโยชน์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแสดงอาการต่างๆออกมา
การแสดงอาการต่างๆออกมาเนี่ยมันเป็นกิเลสอย่างหยาบละคนที่ไม่มีความพอใจอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยพอเราเห็นเขาปุ๊บเนี่ยเราเข้าใจเขาปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเออเขาน่าสงสารเขาเป็นแบบนี้เพราะว่ากิเลสเนี่ยมันดันพฤติกรรมของเขาออกมาเชื่อไหมคะว่าแทนที่เราจะโกรธแทนที่เราจะเกลียดเรากลับรู้สึกสงสารเพราะอะไรกรรมที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกับเขาหรือทำร้ายคนอื่นเราอาจจะสงสารคนอื่นที่ถูกเขากระทำแต่ในเวลาเดียวกันเขาเองเนี่ยเขาก็ต้องรับผลของกรรมนั้นแม้กระทั่งจิตใจที่ไม่ดีเนี่ยมันก็มีผลของวิบากนะคะอย่าเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่เขามีชื่อเสียงคนที่เขาได้รับการยอมรับดาราต่างๆเขาทำอะไรนิดเดียวเองอ่ะคนเห็นแล้วชื่นชมเลยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากจิตของคนคนนี้พอเขาไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในอดีตเขาเคยชื่นชมคนอื่นในการทำความดีเอาไว้เขาก็จึงมีชื่อเสียงเขาทำอะไรนิดนึงบางทีดูแล้วมันก็ไม่น่าจะชื่นชมนะแต่เขากลับได้รับความชมได้รับการชื่นชมแต่คนบางคนเนี่ยมีความพยายามเยอะแยะไปหมดเลยที่จะได้ความดีทำดีกว่าด้วยซ้ำพยายามจะกว่าให้มันเยอะกว่าแต่ทำไมคนถึงไม่ชื่นชมเพราะว่าเราเป็นคนที่ขี้อิจฉาจะสังเกตเลยค่ะว่าเราลองดูบุคลิกของคนดีๆนะคะว่าคนขี้อิจฉาเนี่ยจะมีลักษณะของการที่ไม่ยินดีในความดีของคนอื่นอันดับแรกการพูดคุยกันการอยู่ในสังคมการคุกคลีเนี่ยจะทำให้เราเห็นได้ว่าเขาจะไม่ชื่นชมความดีของใครแล้วเขาจะพูดแต่เรื่องของตัวเองนี่คือลักษณะของคนขี้อิจฉาจะพูดเรื่องของตัวเองในทางที่ดีอ่ะหรือเรียกร้องความสนใจอะไรต่างๆเพื่อให้คนเนี่ยมาสนใจตัวเองดูวัตถุประสงค์อะค่ะคือถ้าเราอยู่กับใครเนี่ยเราสามารถดูวัตถุประสงค์เขาได้ว่าเขาต้องการอะไรต้องดูวัตถุประสงค์ของเขาด้วยใจของเราที่เป็นกลางนะแล้วก็ไม่ได้ว่าไปรังเกียจเขาด้วยถ้าเขาเรียกร้องความสนใจก็คือเรียกร้องความสนใจแบบเหมือนเราอ่านหนังสืออะหนังสือว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ชั่วเราก็ว่าไปตามหนังสือเราอย่าไปเอาอารมณ์ไปร่วมปัญหาของการศึกษาธรรมะของเราทุกวันเนี่ยคือเราชอบเอาอารมณ์ไปร่วมพอดีปุ๊บก็รักพอไม่ดีปุ๊บก็เกลียดทำยังไงให้เราเนี่ยมองเห็นทุกอย่างดีก็คือดีไม่ดีก็คือไม่ดีเราเป็นเหมือนกับกุ๊กเหมือนกับเชฟสมัยก่อนเขาเรียกกุ๊กนะคะทำอาหารเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วกุ๊กมีแต่เชฟเหมือนกับเชฟเนี่ยเขาปรุงอาหารเนี่ยอารมณ์ของคนทำกับข้าวเนี่ยถ้าต้มยำมันจะดีใจกับเครื่องปรุงทุกอย่างมันต้องมีมะนาวโอ้โหวันนี้มะนาวสวยมากเลยโอ้โหวันนี้ตะไคร้ก็สดใบมะกรูดก็ได้โอ้โหไก่ก็ดีมากเลยทุกอย่างที่มันอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันดีหมดเลยเหมือนเราปรุงอาหารนะอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัดมันทิ้งออกไปเอ้ามันไม่ดีแต่ว่ามันพอกินได้เฮ้ยเอามาคนทำกับข้าวก็จะเป็นอย่างนั้นชีวิตของเราเนี่ยเราทำชีวิตของเราให้เหมือนกับเชฟอะทำอาหารเรามองทุกอย่างเนี่ยให้เหมือนกับการปรุงอาหารเรากำลังจะทำความดีเนี่ยเราต้องดูว่าแม้กระทั่งจิตใจของเราเองเนี่ยเชฟเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยถ้าเปรียบเป็นเชฟก็เปรียบเสมือนกับการเข้าใจการทำอาหารคุณเข้าใจธรรมชาติของอาหารแค่ไหนโทรศัพท์เข้าทีไรดับทุกทีเลยอย่าโทรมาได้ไหมตอน8 โมงนะคะคือพอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะปรุงอาหารได้ออกมารสชาติดีแล้วก็อร่อยอาหารรสชาติดีแล้วก็อร่อยเนี่ยเปรียบเสมือนกับชีวิตของเราที่มันดีในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแบบนี้ค่ะทำได้ไหมถ้าทำแบบนี้ได้ชีวิตคุณจะมีความสุขมากถึงคุณจะเจอสิ่งที่มันไม่ดีแค่ไหนเนี่ยเราเป็นเชฟเราปรุงอาหารเรากำลังปรุงสิ่งที่ดีที่สุดให้กับหัวใจของเราเราเลือกสิคะว่า
อันไหนที่มันควรที่จะเอาเข้ามาในใจของเราอันไหนที่มันไม่ควรที่จะเอาเข้ามาในใจของเราแล้วอะไรที่มันไม่ควรก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องเกลียดสิ่งนั้นเราอย่าไปเกลียดสิ่งที่มันไม่ใช่อย่างเช่นเราเจอมะนาวมันเน่าหัวสมองเราตอนนั้นเนี่ยเราควรที่จะเกลียดมะนาวหรือเราจะควรคิดถึงแกงที่เราจะแกงถ้าเราคิดถึงแกงที่เราจะแกงเนี่ยไอ้มะนาวตัวไหนเน่าแล้วก็ช่างหัวมะนาวไปตัดทิ้งหรือทิ้งลูกนั้นไปแล้วเราก็เอาความสนใจของเราเนี่ยมาอยู่กับรายการอาหารของเราต่อไปทำยังไงให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นแบบเนี้ยแล้วมันจะมีความสุขเพราะฉะนั้นเคล็ดลับของความสุขเล็กๆในการที่เราจะต้องเจอคนที่เราเกลียดหรือคนที่เราไม่ชอบหรือคนที่ไม่ดีเนี่ยก็คือทำให้เหมือนกับการที่เราเห็นมะนาวเน่าอ่ะเราก็เอาหัวใจของเราเนี่ยไปโฟกัสที่สิ่งที่เราต้องการทำมากกว่าดีกว่าไปโฟกัสกับคนที่เราเกลียดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อสมัยก่อนเล่าเรื่องนี้บ่อยนะคะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็น่าจะได้ฟังใหม่อีกมันต้องเอาเคสตัวอย่างขึ้นมาค่ะถึงจะเห็นภาพเอานาฬิกาก่อนนะคะวันนี้เตรียมตัวสอนด้วยค่ะและด้วยหลายอย่างเลยก็เลยไม่ค่อยทันเท่าไหร่เตรียมก็ดูนาฬิกาใกล้แล้วค่ะนะคะเมื่อก่อนได้เทคนิคนี้มาตั้งแต่สมัยอายุ30ต้นๆ ตอนนั้นไปสอนวิชาพระพุทธศาสนาให้กับเด็กประถมโรงเรียนหนึ่งในกรุงเทพอะค่ะตอนนั้นสอนอยู่2โรงเรียนไปสอนให้ฟรีนะคะไม่ได้ไปเป็นอาจารย์ประจำไปสอนเฉพาะวิชาพระพุทธศาสนาตอนนั้นก็พอไปสอนปุ๊บเนี่ยจำได้เลยว่าเด็กๆอะเขาก็ตื่นเต้นกับเราเพราะเขาไม่เคยเห็นเราใช่ไหมก็ตื่นเต้นก็จะง่ายนิดนึงเราก็ตัวสูงๆอะค่ะคิดถึงเด็กกลุ่มนั้นอยู่เลยวันนี้ก็โตเป็นสาวกันหมดนะน่าจะแก่แล้วแก่ไปกับเราเนี่ยแหละก็เด็กก็จะซนมากค่ะเด็กป.1 ป.2 อะแบบซนอะแล้วเด็กโรงเรียนวัดอะค่ะเขาก็จะได้รับการอบรมมาที่ไม่เหมือนกันแกก็จะดื้อๆนิดๆอะไรเงี้ยเดินสอนๆอยู่แล้วลงไปเลื้อยที่พื้นกระดึบกระดึบกระดึบที่พื้นดีนะเมื่อก่อนใจดีกว่านี้อ่ะเมื่อก่อนจะใจดีกับเด็กมากจนคนดูว่าเหมือนก็ปล่อยตามใจเด็กแต่ความจริงไม่ได้ตามใจค่ะเข้าใจธรรมชาติเขาก็เลยไม่ได้คิดอะไรทีนี้พอไปสอนเอาไม่อยู่ค่ะครูใหม่เอาเด็กไม่อยู่เป็นกลุ่มๆนั่งเป็นกลุ่มๆ6กลุ่มห้องนึงมี6กลุ่มนั่งกันเป็นกลุ่มคนนั้นก็เล่นพอเราอ้าคนนี้เล่นทำไมถึงเล่นล่ะเขาก็เล่นใหญ่เลยเขาไม่กลัวเราก็อ้าไปยืนหลังห้องรบกวนเพื่อนคนนี้ก็เล่นอ้าไปยืนหลังห้องจนเกือบครึ่งห้องค่ะก็ไปยืนอยู่หลังห้องหมดเป็นเล่นกันอยู่หลังห้องต่อโอ้โหชีวิตครูฝึกใหม่เอาไงต่อวะเอาไงต่อวะบอกกับตัวเองนะปากก็สอนไปสมองก็คิดไปคิดก็ได้เฮ้ยที่เด็กๆเนี่ยเขาออกไปอยู่ข้างนอกกันก็เพราะว่าเราไปสนใจเขาเนี่ยต้องการความสนใจเราสนใจเขาอะทำแบบเนี้ยคือเด็กเนี่ยพอคนไหนเล่นเราก็อ้าวเป็นยังไงไปอยู่นู้นแล้วทุกคนก็สนใจเขาด้วยแล้วเราก็สนใจเขาด้วยมันจับทางถูกอะค่ะช่วงระยะเวลาที่เรากำลังสอนอยู่เนี่ยมันจับทางเรื่องนี้ถูกอะเฮ้ยมันปิ๊งขึ้นมาเลยค่ะทีนี้เด็กคนไหนเล่นไม่สนใจแล้วค่ะไม่สนใจเลยอยากเล่นเล่นไปไม่สนใจแล้วก็จะโฟกัสไปที่เด็กที่ดีๆเด็กที่ดีๆพยายามมองหาคนที่แบบน่ารักน่ารักอะแทนพอหันไปเจอปุ๊บจำได้เลยว่าเขาชื่อน้องวรรยาป.1อะป.7ขวบนั่งเรียบร้อยมากสนใจเรียนอ่ะตาเป็นประกายนั่งฟังเราสอนอ่ะเราก็สงสารนึกสงสารเด็กขึ้นมาว่าเฮ้ยเราเอาเวลาของเราเนี่ยชั่วโมงนึงเนี่ยไปดุเด็กไปทำโทษเด็กที่ดื้อดูสิเนี่ยตาใสๆคอยฟังเราสอนว่ายังไงต่อว่ายังไงต่อว่าเนี่ย
สอนว่าก็ขาดช่วงไปดุคนอื่นสอนก็ขาดช่วงไปดุคนนั้นสอนก็ขาดช่วงไปดุคนนี้อีกมันก็สอนไม่ต่อเนื่องคนฉลาดเนี่ยเขาเสียผลประโยชน์บอกกับตัวเองคนฉลาดเนี่ยเสียผลประโยชน์ละงานเนี่ยก็เลยเปลี่ยนโฟกัสกรุ๊ปใหม่มาเป็นกรุ๊ปเด็กเรียนดีโฟกัสกรุ๊ปใหม่ละเอ้ยขอโทษค่ะโฟกัสกรุ๊ปคนแก่ฟังเยอะนะคะรายการธรรมบุรีจุดเปลี่ยนจุดมุ่งหมายใหม่มาที่กลุ่มของเด็กที่ทำความดีนะคะเปลี่ยนจุดมุ่งหมายใหม่พอเปลี่ยนจุดมุ่งหมายใหม่เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ชมขอเวลานิดนึงนะคะเด็กๆพอดีวันนี้ครูเนี่ยมาสอนเนี่ยความจริงเนี่ยก็ว่าจะไม่พูดหรอกแต่มันอดไม่ได้จริงๆมันปลื้มใจมันดีใจจนมันล้นออกมาจากหัวใจอยากจะพูดอยากจะบอกกับทุกๆคนเลยว่าครูจะไม่มีวันลืมแต่ก็ไม่ลืมจริงนะคะครูจะไม่มีวันลืมเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ตั้งใจเรียนในท่ามกลางความวุ่นวายที่ทุกคนกำลังสับสนกับการเล่นอยู่ครูเห็นมีอยู่คนหนึ่งที่เขาน่ารักมากๆเขาน่ารักมากขนาดครูเนี่ยดุทุกๆคนเขาก็ยังรอที่จะฟังครูพูดครูไม่ลืมเขาแน่นอนครูสัญญาแล้วก็โฟกัสไปที่เด็กแล้วก็ชี้ไปที่เด็กให้น้องวรยายืนขึ้นน้องวรยายืนขึ้นหน่อยค่ะครูขอบคุณมากที่น้องวรยาเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยครูมาที่โรงเรียนเนี่ยก็ทำให้ครูเห็นว่าอย่างน้อยๆก็มีน้องวรยาคนหนึ่งแหละที่น่ารักที่สุดนั่งตั้งใจเรียนเรียบร้อยมากขอบคุณมากนะคะที่ทำให้ครูรู้สึกดีนั่งเรียนต่อเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะคะยายทำในห้องอ่ะนั่งเรียนกันเงียบหมดทั้งห้องเลยในห้องอ่ะจากที่เด็กๆเนี่ยเขาเล่นกันเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจจากเราเปลี่ยนความสนใจเนี่ยไปที่เด็กที่ดีที่สุดปรากฏว่าทุกคนพยายามที่จะเป็นคนดีอยู่ในหัวใจเราทุกคนพยายามตั้งใจเรียนไงพยายามทำแบบวรยาเพื่อให้เข้ามาในใจของเราเราก็เลยชมทุกคนแล้วเป็นคนดีมากเลยอะไรเงี้ยทุกบรรยากาศมันเปลี่ยนไปเลยนะจากบรรยากาศที่มันรู้สึกแบบอึมครึมเด็กเล่นกันพยายามที่จะ เรียกจุดสนใจเรียกความสนใจอะไรเงี้ยเป็นบรรยากาศแห่งความตั้งใจเรียนเลยก่อนกลับจำได้เลยว่าเด็กเนี่ยลากเก้าอี้ตามค่ะเราก็จะลงเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้จบแล้วอะไรเงี้ยอันนี้เรื่องเล่านอกเรื่องนะคะแต่ว่ามันเป็นความประทับใจที่ไม่เคยลืมจำได้ว่าเด็กอ่ะเราก็จะลงเราก็จะกลับมันเป็นบันไดอ่ะมันมีสองชั้นสอนอยู่ชั้นสองลากเก้าอี้มาใหญ่เลยลากมาแล้วก็เด็กลากเก้าอี้มาทำอะไรคุณครูขาคุณครูขาคุณครูอย่ารีบเดินไปไหนนะคะคุณครูขาเรียกอยู่อย่างเงี้ยเราก็เอ้ยมีอะไรคะก็เลยบอกไปเขาบอกว่าหนูอยากจะหอมแก้มคุณครูค่ะแล้วก็คิดในใจแล้วจะหอมยังไงถามแป๊บนึงนะคะแล้วเขาก็เอาเก้าอี้มาวางข้างๆเราแล้วก็ปีนเก้าอี้ขึ้นมาหอมแก้มแต่เราก็ต้องก้มอยู่ดีค่ะเพราะเราสูงบรรยากาศนั้นเนี่ยเวลาผ่านมาเนี่ยน่าจะสัก20กว่าปีได้ละน่าจะเกินนะอายุเยอะขนาดนี้เกือบ30ปีบรรยากาศนั้นมันอยู่ในความรู้สึกดีๆเลยที่กลับมาที่ยกตัวอย่างไปชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคือเราต้องเลือกการเลือกสิ่งดีๆเนี่ยให้กับตัวชีวิตของเราเนี่ยมันต้องมีสมาธิพอกับเรื่องนั้นแต่โดยธรรมชาติเนี่ยของจิตใจมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่อย่างนึงค่ะมันเป็นจุดอ่อนซึ่งเราต้องกำจัดจุดอ่อนนั้นออกไปให้ได้กิเลสเนี่ยมันมีกำลังมากอย่างเช่นทั้งที่มีคนดีๆอยู่รอบตัวเราเยอะแยะไปหมดที่สนใจเราแล้วเราก็รู้สึกดีนะแต่พอเราโกรธใครขึ้นมาสักคนนึงเนี่ยไอ้ความรู้สึกดีๆนั้นน่ะมันไม่ค่อยอยู่ไอ้ความโกรธที่มันขึ้นมาใหม่เนี่ยมันกลับกลายเป็นไอ้ตัวที่มันชัดเจนที่สุด
และไอ้ความโกรธที่มันชัดเจนที่สุดน่ะมันกับดึงจิตของเราเนี่ยไปอยู่กับสิ่งนั้นมากกว่าสิ่งดีๆนี่แหละที่เขาเรียกว่าเราต้องใช้ความพยายามที่จะชนะความชั่วความพยายามที่จะชนะความชั่วเนี่ยก็คือชนะความชั่วในใจของเรานั่นเองสิ่งนึงที่อยากจะบอกกับท่านญาติธรรมก็คือว่าไม่ว่าเราจะอยู่กับใครที่ไหนเวลาใดเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณเกลียดคนอื่นไม่ใช่เขาเป็นคนไม่ดีอย่างเดียวตัวเราเองต่างหากที่มีกิเลสอยู่วันหนึ่งถ้าเราสามารถระงับใจของเราได้ทันอารมณ์เข้าใจคนทุกคนเราระงับความเกลียดเราระงับความโกรธในใจของเราได้ถึงเราจะนั่งกับคนคนนั้นนอนกับคนคนนั้นอยู่กับคนคนนั้นหัวใจของเราก็จะไม่มีทางต้องสูญเสียความดีไปเพราะความเกลียดคนคนนั้นแต่มันต้องฝึกมันไม่ใช่ว่าโลกนี้ทำอะไรไม่ได้เราต้องรู้ต้นแบบที่ชัดเจนที่สุดคือพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะกับคนที่ดีอย่างเดียวถึงพระองค์เนี่ยจะทำความดีมามากมายหลายอสงไขยหลายแสนกับแต่พระองค์ก็เจอคนที่ไม่ดีเยอะมากเอาง่ายๆเนี่ยถามว่าถ้าเราเจอคนอย่างพระเทวทัตถึงเรื่องราวมันจะจบลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเอามาพูดว่าดูสิวันนั้นเราทุกข์มากเลยเราทรมานมากเลยเพราะว่ามันมีความเจ็บความโกรธความแค้นของเราอยู่ในใจแต่พระพุทธองค์เมื่อเจอคนที่ไม่ดีอย่างพระเทวทัตพระเทวทัตไม่ดีเรื่องอะไรบางทีเราก็อธิบายกันสับสนไปสับสนมาพระเทวทัตเนี่ยทำฌานนะได้ฌานด้วยมีอภิญญาสามารถแปลงร่างได้แปลงร่างได้ทำฌานโอ้โหระฆังดังอะต้องไปสอนต่อเขาเคาะระฆังไม่ดูอาจารย์เลยอาจารย์อยู่จัดรายการวิทยุอยู่เลยเนี่ยนะคะยังไม่ทานข้าวนะคะเนี่ยจังจัดสอนเสร็จนู่นอะเที่ยงเกือบเที่ยงอะค่ะ11โมงถึงได้ทานข้าวข้าวเช้านะคะระฆังดังแล้วรู้สึกเสียสมาธิเลยค่ะเพราะว่าต้องไปสอนนะคะเคาะเร็วเขาก็น่าจะค่อยเตรียมตัวค่ะเริ่มเรียน9โมงเช้าวันนี้เริ่มสอนนักธรรมตรีเป็นวันแรกแล้วก็ธรรมศึกษาด้วยเพราะว่ามีทั้งแม่ชีเนี่ยที่จะต้องเรียนพูดต่อค่ะเดี๋ยวจะไม่ได้พูดว่าถ้าเราเนี่ยสามารถที่จะรักษาใจของเราเอาไว้ได้เนี่ยพระเทวทัตเองเนี่ยกลับไม่ได้อยู่ในความรู้สึกของพุทธเจ้าเลยพระพุทธองค์เนี่ยไม่ได้เอาพระเทวทัตทั้งที่พระเทวทัตก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรแต่พระเทวทัตเองเนี่ยทำเรื่องใหญ่เลยนะอย่างเช่นการทูลขอพรให้พุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติภิกษุสงฆ์ทั้งหลายให้ไม่ฉันเนื้อสัตว์ลองคิดดูนะคะสมมุติว่าเอาเป็นวัดภูจวงคนที่มีอำนาจมากที่สุดก็คือท่านเจ้าอาวาสมีอำนาจมากที่สุดแล้วในการตัดสินใจจะทำอะไรท่านก็ต้องมีประสบการณ์ของท่านท่านถึงได้มาเป็นเจ้าอาวาสต้องมีความดีต้องมีอะไรหลายๆอย่างอะค่ะอยู่ดีๆไม่มีใครให้ใครเป็นง่ายๆหรอกค่ะอยู่ดีๆเนี่ยมีลูกศิษย์วัดคนหนึ่งขอพระอาจารย์นะคะขอพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ต่อไปเนี้ยให้วัดนี้ทั้งวัดกินเจนะแล้วพอพระอาจารย์ไม่ทำตามเนี่ยแล้วโกรธนี่แหละค่ะคล้ายๆพระเทวทัตที่กำลังจะพูดเนี่ยก็คือว่ามันล่วงเกินอำนาจของผู้ปกครองนะคะแต่ว่าพุทธเจ้าก็ไม่ได้โกรธแต่ถ้าเกิดเราเองเนี่ยขนาดเราเองเนี่ยเราเป็นโยมในวัดด้วยกันสมมติเรายังเกลียดเลยคนแบบเนี้ยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่การฝึกจิตอ๋อคุณตุ้ยถามมามีค่ะพรุ่งนี้วันที่21จัดรายการวิทยุเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็สอนนักธรรมเสร็จแล้วก็จะเดินทางไปที่มจล.วังน้อยเพื่อไปประชุมค่ะ
ทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดเลยนะคะแค่เพิ่มงานขึ้นมาได้บุญด้วยกันค่ะจิตใจกำลังโอเคอยู่ค่ะมีความสุขในการทำงานค่ะมีแรงก็ทำค่ะคุณตุ้ยได้บุญด้วยกันนะคะวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะคะในช่วงของการบรรยายคิดว่าหลายๆคนคงจะมีหัวใจที่มีความสุขแล้วก็เบาขึ้นชีวิตของเรามันไม่ได้ยืนขนาดที่เราจะเอาเวลาของเราไปเสี่ยงกับความไม่ดีของคนอื่นเพราะคนบนโลกนี้มันไม่ได้ดีทุกคนแล้วคนดีแล้วความดีของคนอื่นทุกคนก็ไม่ได้ทำให้เราเป็นคนดีแต่ถ้าเกิดเรารู้จักคนดีเนี่ยความดีของคนอื่นจะทำให้เราเนี่ยมีอุปสรรคน้อยลงแล้วก็สนับสนุนกันไปอันนี้ต่างหากคือประโยชน์วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชริตวงศกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ